สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ text story ก็คือ text story ครับก่อนอื่นไปที่ enter name นี่คือการเพิ่มชื่อหรือเขียนชื่อนะฮะโดมะลองคิดดูนะฮะทอมเสร็จแล้วนี่คือกดตรง set avatar นี่คือการที่เอาปกโปรไฟล์มาใส่ฮะนี่ครับเป็นโซชาก่อนแล้วกันแล้วก็กดตรงชื่อฮะกดตรงชื่อนะฮะเช่นแบบโดมะค้างเงี้ยฮะแล้วก็เลื่อนหาคนที่เราต้องการเปลี่ยนชื่อเช่นแบบทอมเงี้ยพิมพ์ปุ๊บแล้วก็ใส่เขียนไป wwe นี่ครับประมาณนี้ฮะนี่ครับประมาณนี้ครับผมส่วนตัวนี้คือ new story คือสร้างเนื้อเรื่องใหม่นะฮะอันนี้คือมา story คือเนื้อเรื่องทั้งหมดที่มีอันนี้คือ ep 1นะฮะที่ผมทำซึ่งกลายเป็น EP ที่มีคนดูเยอะที่สุดตอนนี้ของผมแล้วก็ตอนที่2ฮะตอนที่3นี่เป็นเพลงที่ผมทำไว้ลงช่องเมื่อวานหลายคนอาจจะไม่ดูไม่ทันนะครับผมต้องรีพอร์ตติดลิขสิทธิ์นะฮะแล้วก็อันนี้พาร์ท 4ลืมเขียนผิดตอนแรกผมจะทำเป็นเพลงจินตนาการลงช่องแต่พอดีว่าซีโยเกมมันติดลิขสิทธิ์ฮะอันนี้ฮะซีโยเกมมันติดลิขสิทธิ์ก็เลยไม่ได้ทำลงช่องก็เลยเปลี่ยนมาเป็น EP 4นี่คือการสอนส่วนอันนี้คือ edit story นะฮะเนี่ยฮะ edit story พิมพ์ก่อนทำไม edit story นะฮะขึ้นลบกดตรงเครื่องหมายลบตัวนี้ขึ้นลบครับส่วนตรงบวกนี่คือไปชิ้นระบุนี่ฮะบวกได้ประมาณนี้นะฮะลบส่วนใครที่จะกดแบบกดในเรื่องใหม่เลยให้กดตัว edit story แล้วก็กดเคลียร์ story อย่างนี้นี่ครับประมาณนี้ครับผมนี่นะอย่างนี้นะแล้วก็ไปที่ setting นะฮะกด enter name ถ้าสมมติว่าแบบเราไม่มีแบบภาพที่ดาวน์โหลดมามีแต่แบบที่เขาเรียกแคปหน้าจอให้กดตรงรูปภาพตรงนี้นะฮะแล้วก็กดนี่ฮะที่แคปหน้าจอที่แคปเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะแคปหน้าจอแคปพาราโอดแล้วกันนี่ฮะสมมติแคปมามันก็edit story แล้วก็ไปที่ไม่ได้กดผิดนี่ add nameเป็น change แล้วกดตรงรูปภาพนี่ฮะมันก็จะมีนี่ฮะคานาโอที่แคปหน้าจอไว้แต่ถ้าใครบอกถ้าแบบไม่อยากแคปให้กดอยากให้กลับมาเป็นดาวน์โหลดเหมือนเดิมพูดยังไงให้กดตรงรูปภาพนะฮะแล้วกดดาวน์โหลดมันก็จะกลับมาเป็นดาวน์โหลดเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับนี่ฮะโคตรเยอะเลยไม่ต้องห่วงว่าทำไมฟุตบอลมันเยอะเพราะว่าช่วงแรกๆผมว่าคาราไม่ต้องสนใจฮะคาราเป็นแคปเล่นๆที่สาสมุทรสาบันเยอะเพราะช่วงแรกผมกำลังกับทำวิดีโอฟุตบอลอย่างนั้นก็เลยเอาภาพปกคลิปต่างๆก่อนที่จะเปลี่ยนแนวแล้วก็กลายเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะเลือกเนี่ยนี่สตอรี่คือซัสสตอรี่ใหม่เช่นทีส่วนใครอยากลบซอรี่ฮะให้กดสมมติว่าผมกดซอรี่แล้วอยากลบทีก็ให้กดตรงสามเหลี่ยมเห็นตรงนี้ไหมฮะจุดๆข้างหลังได้ให้กดตัวนี้กด delete ประมาณนี้นะครับผมเราพิมพ์ได้นะส่วนรูปเนี่ยคือต้องเสียตังค์ผมไม่มีซอรี่เพิ่มดิเป็นซาดิมิเลฟถ้างั้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับบอกว่าคุณจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ผมจะได้ทำใหม่ให้นะ